เมื่อกล่าวถึงกองเรือผิวน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคงไม่มีประเทศไหนเทียบเท่าได้กับกองทัพเรือสหรัฐที่มีเรือบรรทุกขบินขนาดยักษ์ประจำการอยู่ทั่วทุกมหาสมุทรแต่กองเรือเหล่านั้นต่างต้องการผู้คุ้มกันภัยอันตรายที่มาทั้งจากผิวน้ำใต้น้ำจากชายฝั่งรวมถึงจากทางอากาศหน้าที่ในการคุ้มกันกองเรืออันเกรียงไกรเหล่านี้จึงตกอยู่กับเรือพิฆาตเอจิสที่ทรงพลัง Military Tips by LT ตอนที่29ขอพาทุกท่านไปพบกับเรือพิฆาตขีปนาวุธชั้นอารีเบิร์กเรือรบผิวน้ำที่ทำการรบได้ทั้ง3มิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันภัยทางอากาศและสกัดกั้นขีปนาวุธของข้าศึกด้วยระบบจรวดนำวิถีเกือบ100นัดและระบบอาวุธอื่นๆที่ติดตั้งบนเรือรบลำนี้ก่อนจะไปรับชมอย่าลืม Subscribe ช่อง LT Studioและหากชื่นชอบฝากกดไลค์และแชร์ไปให้เพื่อนๆของท่านได้รับชมด้วยครับหากจะพูดถึงกองทัพเรือสหรัฐหรือกองทัพเรือประเทศอื่นๆที่เป็นมหาอำนาจทางทะเลปัจจุบันเรือรบผิวน้ำขนาดใหญ่จะมีขนาดใหญ่สุดเพียงเรือพิฆาตหรือจะมีแค่สหรัฐและรัสเซียเท่านั้นที่ยังคงมีเรือลาดตระเวนประจำการอยู่ในกองทัพเรือแต่ที่แน่นอนที่สุดเรือรบผิวน้ำขนาดใหญ่อย่างเรือประจัญบานนั้นไม่มีประเทศใดที่ใช้งานอีกต่อไปเนื่องจากหลักนิยมทางยุทธวิธีการรบทางทะเลนั้นได้ปรับเปลี่ยนจากการอาศัยความรุนแรงของการกระหน่ำยิงปืนขนาดกลำกล้องใหญ่จากเรือบัตเตอร์ชิปมาเป็นการใช้อาวุธที่มีความแม่นยำและพิสัยไกลมากๆอย่างขีปนาวุธหรืออาวุธปล่อยนำวิถีรวมไปถึงการใช้เครื่องบินขับไล่โจมตีจากกองเรือบรรทุกเครื่องบินทำให้ในปัจจุบันจึงมีเพียงเรือรบสมัยใหม่ที่มีขนาดเล็กลงมาที่ยังคงประจำการอยู่เท่านั้นแต่ถ้าคุณคือผู้ชื่นชอบเรือรบในประวัติศาสตร์เราขอแนะนำผู้สนับสนุนคลิปนี้เกม World of Warship เกมมัลติเพลเยอร์ที่จะให้คุณควบคุมเรือรบแบบต่างๆเข้าต่อสู้กันกลางทะเลแบบเป็นทีมกับผู้เล่นอื่นๆในเซิร์ฟเวอร์หรือจะร่วมกันต่อสู้กับบอทก็ได้เช่นกันเกม World of Warship นี้คุณจะดื่มด่ำไปกับเรือรบหลายรูปแบบในประวัติศาสตร์ทั้งเรือพิฆาตที่จะให้คุณแล่นด้วยความเร็วสูงทำการลาดตระเวนให้เพื่อนๆของคุณหรือจะเป็นผู้ยิงสนับสนุนจากเรือลาดตระเวนหากยังไม่สะใจคุณสามารถซันวอปืนใหญ่ใส่เป้าหมายของคุณจากเรือประจัญบานหรือจะใช้กำลังทางอากาศจากเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าไปหย่อนระเบิดใส่กลางลำเรือข้าศึกของคุณเกม World of Warship นี้จะให้คุณสนุกไปกับการต่อสู้ที่เน้นการวางกลยุทธ์เล็กๆเพื่อเอาชัยชนะโดยการแบ่งทีมผู้เล่นทีมละ12คนและยังสามารถเริ่มเกมใหม่ได้ทันทีหากเกมจบลงคุณสามารถเลือกรูปแบบการเล่นได้ด้วยตัวของคุณเองตามสไตล์ที่ถนัดได้เลยในเกมจะมีเรือให้เลือกเล่นมากกว่า100แบบจากประเทศต่างๆทั่วโลกและคุณสามารถเก็บแต้มที่ได้จากการเล่นมาอัปเกรดหรือวิจัยเรือที่เทียร์สูงสูงขึ้นไปได้ที่สำคัญเกมนี้เล่นฟรีย้ำอีกครั้งเล่นฟรีกดลิงก์ใน description นี้เข้าไปโหลดกันมาเล่นได้เลยครับพิเศษสุดๆเพียงใส่ invitation code BOOM คุณจะได้รับเรือพิเศษ2ลำเหรียญดับรูน200เหรียญเครดิตอีก2ล้าน 500,000 เหรียญสำหรับช่วยให้คุณเริ่มเกมได้ง่ายขึ้นและยังมีอุปกรณ์เสริมต่างๆและที่สำคัญคุณจะได้ premium account ไปเลย7วันที่จะทำให้คุณเก็บค่าประสบการณ์และเครดิตได้มากขึ้นจากสมรภูมิพร้อมหรือยังครับกัปตันเรือทุกท่านไปประจำสถานีรบกันได้เลยใน World of Warship สำหรับเรือพิฆาตในกองทัพเรือสหรัฐนั้นปัจจุบันจะมีอยู่เพียง2แบบคือเรือชั้นอารีเบิร์กที่ประจำการแล้วจำนวนมากที่สุดถึง96ลำและกำลังก่อสร้างขึ้นอีกบางส่วนส่วนเรืออีกแบบคือเรือพิฆาตชั้นซัมวอลต์ที่แต่เดิมมีแผนจะเป็นเรือรบสเตลสำหรับทดแทนเรือแบบเดิมๆของกองทัพเรือสหรัฐแต่เนื่องจากภัยคุกคามที่ลดระดับความอันตรายลงรวมถึงค่าใช้จ่ายที่สูงจนเกินไปทำให้มันถูกปรับแผนลดลงเหลือเพียง3ลำเท่านั้นเรือชั้นอาริเบิร์กนั้นเกิดจากความต้องการของกองทัพเรือสหรัฐตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่1970และเริ่มมีการศึกษาในปี1980โดยให้บริษัทอู่ต่อเรือเอกชน7บริษัททำการศึกษาและในปี1983การแข่งขันจึงเหลือเพียง3บริษัทคือ Bath Iron Work Todd Shipyards และ Ingalls Shipbuilding จนกระทั่งในปี1985 Bath Iron Work
จึงได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเรือลำแรกของชั้นอัลริเบิร์กโดยมีผู้ออกแบบหลักเป็น Gibbs & Cox ซึ่งเป็นบริษัทสถาปัตยกรรมทางเรือของสหรัฐในขั้นตอนของการก่อสร้างนั้นเรือลำแรกนี้ใช้งบประมาณไปถึง 1.1 พันล้านเหรียญโดยเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลำเรือราวๆ300ล้านเหรียญในขณะที่อีกประมาณ780ล้านเหรียญสหรัฐนั้นถูกใช้ในการพัฒนาและสร้างระบบอาวุธของเรือลำนี้การออกแบบเรือลำนี้ได้รับบทเรียนมาจากเรือลาดตระเวนรุ่นที่ประจำการก่อนหน้านี้อย่างเรือชั้นไทคอนเดโรกาที่มีขนาดใหญ่กว่าโดยเรือชั้นอัลริเบิร์กถูกออกแบบให้มีพื้นที่ตัวเรือระนาบน้ำที่ใหญ่ขึ้นช่วยในเรื่องการรักษาระดับน้ำในทะเลได้ดีขึ้นและจะรองรับต่อการแล่นที่ความเร็วสูงต่อทะเลที่ขึ้นลมรุนแรงการก่อสร้างลำตัวเรือถูกย้อนกลับไปใช้เหล็กกล้าในการก่อสร้างทั้งหมดจากที่ก่อนหน้านี้มีการนำโลหะน้ำหนักเบามาสร้างเรือรบอย่างเช่นอลูมิเนียมเพื่อลดน้ำหนักโดยรวมลงแต่ทว่าอลูมิเนียมนั้นมีความทนทานต่อความร้อนที่น้อยกว่าเหล็กกล้ารวมถึงการแตกหักของอลูมิเนียมนั้นง่ายกว่าจากบทเรียนที่ได้จากสงครามฟอกแลนด์ที่เรือรบของอังกฤษในยุคนั้นถูกโจมตีและมีการใช้อลูมิเนียมมาสร้างลำเรือในบางส่วนทำให้ได้รับความเสียหายอย่างมากเมื่อถูกโจมตีในสงครามนั้นเรือพิฆาตชั้นอัลริเบิร์กถูกออกแบบให้เป็นมัลติมิชชั่นเดสทรอยเออร์หรือเรือพิฆาตที่ทำภารกิจได้อเนกประสงค์ทางการช่วยเติมเต็มในการโจมตีทางยุทธศาสตร์ต่อเป้าหมายภาคพื้นดินด้วยขีปนาวุธโทมาฮอคการต่อต้านเรือดำน้ำโดยระบบอาวุธบนเรือร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำการโจมตีเรือผิวน้ำด้วยจรวดฮาร์พูนและบทบาทที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันภัยทางอากาศโดยระบบเรดาร์สปายวันที่ทรงพลังและจรวดนำวิถีสแตนดาร์ดมิสเซิลรวมถึงอาวุธพิสัยกลางและการป้องกันระยะประชิดที่จะเป็นโล่ป้องกันทางอากาศจากภัยคุกคามทั้งอากาศยานจรวดล่อนนำวิถีอาวุธที่ถูกปล่อยออกมาจากเครื่องบินข้าศึกไปจนถึงการสกัดกั้นขีปนาวุธบาลิสติกมิสไซล์พิสัยต่างๆและดาวเทียมวงโคจรต่ำอีกจุดเด่นหนึ่งของเรือลำนี้คือระบบอำนวยการยุทธที่มีชื่อว่า Aegis Combat System ซึ่งจะเป็นระบบในการควบคุมบังคับบัญชาการรบและสั่งการระบบอาวุธที่มีแกนกลางเป็นเรดาร์พาสซีฟเฟสอะเรย์กำลังส่งสูงที่มีชื่อว่า Spy 1รวมกับเซ็นเซอร์แบบอื่นๆอีกหลายระบบโดยเรือรบแบบแรกที่ได้รับการติดตั้งระบบ Aegis คือเรือลาดตระเวน USS Ticonderoga และหลังจากนั้นก็มีการนำมาติดตั้งใช้งานบนเรือพิฆาตชั้น อัลริเบิร์กด้วยเช่นกันแต่ไม่เพียงจะใช้งานในแค่กองทัพเรือสหรัฐเท่านั้นระบบ Aegis ยังถูกนำไปใช้กับเรือพิฆาตของญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและมีแผนใช้งานกับเรือพิฆาตของแคนาดาที่กำลังจะต่ออีกทั้งยังใช้งานในเรือฟริเกตที่ขนาดเล็กลงมาของนอร์เวย์และสเปนด้วยเช่นกันอีกหนึ่งความสามารถเด่นของระบบ Aegis คือการขยายขีดความสามารถในการสกัดกั้นขีปนาวุธบาลิสติกมิสไซล์ด้วยโครงการพัฒนาที่มีชื่อว่า Aegis Ballistic Missile Defense Systemที่เริ่มพัฒนาในกลางทศวรรษที่1980อันเนื่องมาจากภัยคุกคามของขีปนาวุธทั้งแบบข้ามทวีปและแบบที่ยิงจากเรือดำน้ำทำให้ประเทศมหาอำนาจสามารถส่งอาวุธหัวรบนิวเคลียร์เข้าใส่กันได้ในระยะเวลาไม่กี่นาทีซึ่งถือเป็นภัยคุกคามระดับสูงสุดในช่วงปลายของสงครามเย็นแนวคิดการป้องกันนี้จึงเกิดการใช้แพลตฟอร์มของเรือรบผิวน้ำในการป้องกันและสกัดกั้นการยิงขีปนาวุธบาลิสติกมิสไซล์เหล่านั้นโดยการใช้เรดาร์สปายวันในระบบ Aegis เป็นเซ็นเซอร์ในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายขีปนาวุธรวมถึงใช้ในการนำวิถีจรวดสกัดกั้นในช่วงมิดคอร์สให้กับอาวุธที่ถูกออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธโดยเฉพาะอย่างเช่น RIM 156 Standard Missiles SM 2 ER RIM 161 SM 3และรุ่นล่าสุด RIM 174 SM 6หรือ ELAMการออกแบบลำตัวเรือในปัจจุบันลำตัวเรือชั้นอัลริเบิร์กแบ่งออกเป็น4รุ่นย่อยๆที่เรียกว่า Flight อันประกอบไปด้วย Flight 1 Flight 2 Flight 2A และ Flight 3โดยทั้ง4แบบนี้มีขนาดกว้างจากกาบเรือทั้ง2ข้างเท่ากันที่66ฟุตหรือประมาณ20เมตรแต่จะมีรายละเอียดบางส่วนที่แตกต่างกัน
Flight 1 และ Flight 2จะมีรูปทรงส่วนใหญ่ที่เหมือนกันโดยความยาวจากหัวถึงท้ายเรือจะอยู่ที่ราวๆ505ฟุตหรือประมาณ154เมตรโดยลำตัวส่วนบนของโครงสร้างเรือหรือ Super Structure จะมี2ส่วนโดยส่วนหน้าจะเป็นที่ตั้งของส่วนควบคุมเรือและเสาอากาศขนาดใหญ่ในส่วนนี้จะมีการออกแบบให้ทำมุมหันออกเฉียง45องศาทางด้านข้างเพื่อลดการสะท้อนของสัญญาณเรดาร์จากทางด้านหน้าของตัวเรือมีการนำสายอากาศเฟสอะเลย์ของเรดาร์สปาย1มาติดตั้งทั้ง4ทิศทำให้ค้นหาเป้าหมายได้รอบทิศทางของตัวเรือในส่วนของซูเปอร์สตรัคเจอร์ส่วนหลังจะเป็นที่ตั้งของแก๊สแตกที่ส่งไอเสียของการเผาไหม้เครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ออกจำนวน4ปล่องที่ด้านท้ายจะมีเพียงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ไม่มีโรงเก็บที่ด้านหน้าเรือมีปืนหลัก1ป้อมตามด้วยแท่นยิงจรวดนำวิถีแนวตั้งรวมถึงที่ด้านท้ายก็จะมีระบบจรวดนี้ด้วยเช่นกันและเพิ่มเติมด้วยท่อยิงจรวดฮาร์พูนที่ตั้งยิงออกไปทางด้านข้างของเรือระหว่างขับน้ำของเรือ Flight 1และ2นี้จะอยู่ที่ราวๆ 8,000 ถึง 8,400 ตันสำหรับเรือใน Flight 2A และ Flight 3จะมีความยาวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น510ฟุตและมีการสร้างโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์เพิ่มเติมขึ้นมาโดยจัดเก็บได้สูงสุด2ลำภายในเรือแบบหลังนี้จะมีระวังขับน้ำสูงขึ้นเป็น 9,500 ตันเครื่องยนต์และแหล่งพลังงานขุมพลังของเรือพิฆาตชั้นเบิร์กมาจากเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ General Electric LM 2500จำนวน4เครื่องยนต์โดยแต่ละเครื่องยนต์จะให้กำลัง 26,250 แรงม้าเครื่องยนต์ทั้ง4นี้จะทำการขับใบพัดขับเคลื่อน2ชุดที่มีกำลังรวมสูงสุด 150,000 แรงม้าทำให้เรือลำนี้เร่งความเร็วได้สูงสุดมากกว่า30น็อตหรือมากกว่า56กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างรวดเร็วเครื่องยนต์ LM 2005ถูกนำไปใช้กับเรือผิวน้ำอีกหลายแบบตั้งแต่เรือบรรทุกเครื่องบินเรือลาดตระเวนเรือพิฆาตเรือฟริเกตและแบบอื่นๆในส่วนของพลังงานไฟฟ้าเรือลำนี้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแก๊สเจเนเรเตอร์แบบ Horizon AG 9140จำนวน3เครื่องโดยแต่ละเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 2,500 ถึง 3,000 กิโลวัตต์เรือสามารถแล่นได้ไกลสุด 4,400 ไมล์หรือราวๆ 8,000 กิโลเมตรด้วยความเร็ว20น็อตหรือ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบตรวจจับระบบตรวจจับหลายรูปแบบถูกนำมาใช้งานในเรือชั้นอัลริเบิร์กโดยระบบหลักคือเรดาร์ตรวจจับระยะไกล3มิติแบบ Spy 1D เรดาร์เฟสอะเรย์นี้จะมีสายอากาศรูปทรงแผ่น8เหลี่ยมขนาดประมาณ12ฟุตจำนวน4ชุดโดยแต่ละชุดจะวางตำแหน่งเพื่อครอบคุมมุมตรวจจับด้านละ90องศาเพื่อให้ตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้รอบทิศทาง360องศาโดยไม่ต้องมีการหมุนของสายอากาศแบบแมคานิกสำหรับสายอากาศในแต่ละชุดจะมี148โมดูลและแต่ละโมดูลจะมีชิ้นส่วนของเฟสชิฟเตอร์จำนวน32ชิ้นกำลังส่งสูงสุดพีคพาวเวอร์มีค่ามากถึง6เมกะวัตต์ความถี่ที่ใช้อยู่ในย่าน3กิกะเฮิรตซ์และมีระยะตรวจจับที่ไกลกว่า175ไมล์ทะเลหรือมากกว่า320กิโลเมตรโดยมันสามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันสูงสุด200เป้าหมายต่อ1ด้านและเมื่อรวมกันทั้งหมดอาจได้มากถึง800เป้าหมายเรือใน Flight 3ที่กำลังจะเข้าประจำการล่าสุดคาดว่าจะมีการเปลี่ยนมาใช้เรดาร์ที่ก้าวหน้ามากขึ้นที่ชื่อ Spy 6ที่ใช้เทคโนโลยี Active Electronically Scan Array และทำงานร่วมกันระหว่าง2ย่านความถี่คือ S-band และ X-band อีกทั้งยังอาจมีขีดความสามารถในการทำ Electronic Attack เหมือนกับเรดาร์ ESA ในเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐเรดาร์สำหรับค้นหาเป้าหมายพื้นผิว Surface Search และใช้ในการนำทางมี2ตัวคือ ANSPS 67ที่ใช้ความถี่ย่าน C-band และ ANSPS 73 V12 ที่ใช้ความถี่ย่าน X-band ในส่วนของเรดาร์สำหรับควบคุมการยิงจะมี ANSPG 62จำนวน3ชุดที่ด้านหน้า1และด้านหลัง2
ทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณ Continuous Wave Illumination สำหรับนำวิถีในช่วงปลายให้กับจรวด SM2 ในการต่อสู้กับเป้าหมายทางอากาศทางด้านสงครามใต้น้ำระบบเซ็นเซอร์ที่ใช้งานกับเรือลำนี้เป็นระบบรวมการ Integrated Anti-Submarine Warfare Combat System ที่มีชื่อว่า ANSQQ89ที่จะประกอบไปด้วยโซน่าที่ส่วนหัวเรือ ANSQS53โซน่ายุทธวิธีแบบลาก ANSQR19 และระบบประมวลผลโซน่าจากทุ่นโซนบุยที่ปล่อยจากเฮลิคอปเตอร์ประจำเรือที่มีชื่อว่า ANSQQ28 ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และเป้าหลวงระบบในการแจ้งเตือนภัยคุกคามมีชื่อว่า ANSLQ32 Electronic Warfare Suit โดยมันจะทำหน้าที่คล้ายกับระบบ RWR บนเครื่องบินลบในการค้นหาตำแหน่งของการแพร่คลื่นสัญญาณเรดาร์และวิทยุรวมถึงระบบแหล่งที่มาจากสัญญาณนั้นๆในอีกทางหนึ่งมันก็ทำหน้าที่ในการบันทึกค่าสัญญาณที่รับมาได้ในกรณีที่ทำภารกิจการลาดตระเวนรวบรวมข่าวกรองทางอิเล็กทรอนิกส์และอีกความสามารถหนึ่งคือการป้อนตำแหน่งของสัญญาณภัยคุกคามที่พบให้กับจรวดฮาร์พูนและทำการยิงไปยังเป้าหมายนั้นๆในส่วนของเป้าหลวงจะมีระบบปล่อยเป้ารวงแบบ MK36 Mod 12 สำหรับปล่อยชาร์ฟและอินฟราเรดดีคอยและ Mark 53 Noka สำหรับปล่อย Active Radar Decoy ในการส่งสัญญาณเรดาร์รวงให้กับจรวดนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำนอกจากนี้ยังมีทุ่นลอยชาร์ฟแบบ ANSLQ39 ชาร์ฟบุยทางด้านของ Torpedo Decoy จะมีเป้ารวงแบบลากANSLQ25 Nixie ที่ให้กำเนิดสัญญาณเสียงใต้น้ำเพื่อหลอกล่อตอร์ปิโดของข้าศึกระบบอาวุธเรือชั้นอาริเบิร์กจะมีปืนเรือหลัก1ป้อมที่ด้านหน้าโดยเป็นปืนลำกล้องเดี่ยวขนาด127มิลลิเมตรหรือ5นิ้ว MK45 ที่ใช้งานได้อเนกประสงค์ทั้งการยิงเรือผิวน้ำขนาดเล็กที่กำลังเข้ามาใกล้ยิงสนับสนุนชายฝั่งหรือยิงเป้าหมายทางอากาศโดยการเลือกชนิดของกระสุนที่เหมาะสมการยิงจะเป็นแบบป้อนกระสุนอัตโนมัติโดยอัตราการยิงของปืนนี้จะอยู่ที่12-20นัดต่อนาทีอาวุธหลักอันเป็นเขี้ยวเล็บของเรือลำนี้คือจรวดนำวิถีเกือบ100นัดโดยจรวดแบบแรกคือฮาร์พูนอันเป็นจรวดต่อต้านเรือผิวน้ำที่ยิงได้ไกลประมาณ 60-70 ไมล์จรวดชนิดนี้จะถูกปล่อยออกจากแท่นยิง MK141 จำนวน2แท่นยิงที่จะมีลูกจรวดรวม8นัดอย่างไรก็ดีจรวดชนิดนี้ถูกติดตั้งในเรือ Flight 1และ2เท่านั้นในเรือ Flight 2A ที่เริ่มมีโรงจอดเฮลิคอปเตอร์ได้ถอดระบบอาวุธนี้ออกไปแท่นปล่อยลูกจรวดแนวตั้ง MK41 Vertical Launching System VLS ถูกติดตั้งที่ด้านหน้าและด้านหลังของเรือโดยในเรือ Flight 1และ2มีเซลล์รวมจำนวน90เซลล์และในเรือ Flight 2A ขึ้นไปจะมี96เซลล์สามารถบรรจุลูกจรวดได้หลายรูปแบบและสามารถปรับสัดส่วนของการติดตั้งได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอันประกอบไปด้วย BGM-109 Tomahawk Land Attack Missiles จรวดล่อนโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินที่มีชื่อเสียงของสหรัฐยิงได้ไกลกว่า 1,000 ไมล์ IM-66 Standard SM-1MR และ SM-2MR ใช้ในการยิงเป้าหมายอากาศยานและจรวดต่อต้านเรือผิวน้ำของข้าศึกที่กำลังพุ่งเข้าหาโดยการนำวิถีแบบ Semi-Active Radar Homing IM-161 Anti-Ballistic Missiles หรือ SM-3จรวดที่ใช้ในการต่อต้านขีปนาวุธบาลิสติกมิสเซิลสามารถยิงเป้าหมายที่อยู่สูงจากพื้นโลกได้สูงกว่า 1,000 กิโลเมตรโดยการมีชุดจรวดขับเคลื่อนถึง4สเตจที่จะทำให้มีขีดความสามารถในการยิงสกัดกั้นขีปนาวุธพื้นสู่พื้นพิสัยกลางรวมถึงดาวเทียมวงโคจรต่ำได้ IM-174A Standard ERAM หรือ SM6 จรวดชนิดใหม่ที่ใช้ลำตัวของจรวด SM2 แต่มีซีเกอร์ของ AMRAM ที่นำวิถีแบบ Active Radar Homing
มันถูกออกแบบให้ยิงเป้าหมายได้หลายรูปแบบและด้วยระบบนำวิถีใหม่นี้มันถูกใช้จัดการกับเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันจรวดชนิดนี้เริ่มนำมาใช้งานแทนที่ SM2 แบบเดิม IM162 Evolved Sea Sparrow Missiles ESSM จรวดพิสัยกลางที่ใช้ในการป้องกันทางอากาศระยะต่ำกว่า50กิโลเมตรมันจะถูกใช้เป็นปราการด่านที่2หากภัยคุกคามเล็ดลอดผ่านการสกัดกั้นของ Standard Missile มาได้ด้วยขนาดของลูกจรวดที่เล็กทำให้ในช่องปล่อย MK41 1เซลล์สามารถบรรจุลูกจรวด ESSM ไปได้ถึง4นัดจรวดชนิดนี้นำวิธีแบบ Semi Active Radar Homing ปราการด่านสุดท้ายของเรือลำนี้คือฟาลัง Seawis Close In Weapon Systemที่เป็นปืน Gatling 6ลำกล้อง M61 Vulcan ขนาด20มิลลิเมตรที่มีอัตรายิงสูงสุดถึง 6,000 นัดต่อนาทีแต่เดิมมันถูกติดตั้งจำนวน2ชุดที่ด้านหน้าและด้านหลังแต่ในภายหลังจากมีการพัฒนาจรวด ESSM ที่สามารถยิงได้ทุกทิศทางรวมถึงภัยคุกคามจรวดต่อต้านเรือผิวน้ำของข้าศึกที่มีการบินด้วยท่าทางที่คาดเดาไม่ได้ก่อนพุ่งเข้าชนเป้าหมายทำให้ในเรือชุดหลังตั้งแต่ DDG 85 USS Mac Campbell เป็นต้นมาได้มีการถอดระบบฟาลังออกไปแต่ทว่าในภายหลังอาจพบการติดตั้งระบบฟาลังบ้างอย่างน้อยลำละ1ระบบในเรือบางลำระบบอาวุธสำหรับการต่อสู้กับเรือดำน้ำมีการใช้ระบบปล่อยตอร์ปิโด Mark 32จำนวน2ชุดที่จะบรรจุตอร์ปิโดขนาด 12.75 นิ้วได้6ลูกเลือกติดตั้งได้ทั้งมาร์ค 46ตอร์ปิโดมาร์ค 50ตอร์ปิโดและมาร์ค 54ไลท์เวทตอร์ปิโดนอกจากตอร์ปิโดแล้วในการต่อต้านเรือดำน้ำยังมี Anti Submarine Missiles RUM 139 VLS ROCK ที่เป็นการนำตอร์ปิโดมาติดตั้งกับชุดขับจรวดแล้วยิงออกไปโดยจรวดนี้จะติดตั้งได้ในระบบแท่นยิงมาร์ค 41 VLS อากาศยานในเรือ Flight 1และ2จะมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่ด้านหลังรองรับการใช้งานเฮลิคอปเตอร์1ลำในการทำภารกิจต่อต้านเรือดำน้ำทั้งการหย่อนทุ่นโซนบุยหรือการทิ้งตอร์ปิโดจากระยะไกลออกไปแต่ในเรือ Flight 2A ขึ้นไปจะมีโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ที่รองรับการจัดเก็บเฮลิคอปเตอร์แบบ MH-60R Seahawk ได้2ลำเพื่อทำภารกิจทั้งต่อต้านเรือดำน้ำและสนับสนุนการยิงพื้นผิวด้วยจรวดเฮลไฟหรือปืนกลนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการค้นหาและช่วยชีวิตได้ด้วยนอกเหนือจากจำนวนของเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นข้อดีของการมีโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์นี้คือสามารถเข้าไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศรุนแรงได้โดยไม่มีความเสี่ยงต่อการเสียหายของอากาศยานบนเรือปัจจุบันเรือพิฆาตชั้นอาริเบิร์กถูกสร้างออกมาแล้วมากกว่า70ลำตั้งแต่ DDG 51 USS Aribert ไปจนถึง DDG 121 USS Frank E. Petersen Jr. โดยเรือที่กำลังอยู่ในประจำการของกองทัพเรือสหรัฐมีจำนวน96ลำและอีก2ลำที่ได้รับการปล่อยลงน้ำแล้วกำลังทดสอบติดตั้งระบบต่างๆอยู่แต่เดิมเรือแบบนี้มีแผนที่จะสร้างถึงเพียง DDG 112 USS Michael Murphy และจะมีการทดแทนด้วยเรือพิฆาตสเตลอย่าง Sumwalt Class แต่จากการลดจำนวนการสร้างลงเหลือเพียง3ลำและความต้องการเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐยังคงมีอีกจำนวนมากจึงทำให้มีการเพิ่มจำนวนแผนการก่อสร้างเรือชั้นเบิร์กต่อไปอีกโดยปัจจุบันได้รับการอนุมัติโครงการไปแล้วจนถึงเรือในรหัส DDG 139ที่ยังไม่มีการตั้งชื่อเรือมูลค่าของเรือลำนี้มีค่าสูงถึง 1,843 ล้านเหรียญหรือราวๆ 60,000 ล้านบาทณปี2012เรียกได้ว่ามันมีราคาที่สูงกว่าเครื่องบิน F-35 จำนวน1ฝูงบินเลยทีเดียวจากการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเห็นว่ารูปแบบอาวุธที่เรือชั้นเบิร์กนั้นใช้จะเน้นหนักไปที่การป้องกันภัยทางอากาศและการต่อต้านขีปนาวุธบาลิสติกมิสไซล์รวมถึงใช้ในการโจมตีชายฝั่งและพื้นดินด้วยจรวดโทมาฮอคซึ่งหากเปรียบเทียบกับกองเรือผิวน้ำฝั่งรัสเซียหรือประเทศอื่นๆจะเห็นว่า
ทางประเทศเหล่านั้นจะเน้นหนักในการต่อสู้กับเรือผิวน้ำด้วยกันแต่ในเรือชั้นเบิร์กนี้ถึงแม้จะเคยมีการติดตั้งจรวดฮาร์พูนแต่ก็เป็นจำนวนที่น้อยและใช้เพียงเพื่อป้องกันในระยะใกล้ถึงปานกลางเท่านั้นอีกทั้งในเรือชุดหลังๆได้ถอดระบบอาวุธนี้ออกไปแล้วเหตุผลของการตัดขีดความสามารถในการต่อสู้กับเรือผิวน้ำนี้เนื่องจากการใช้งานเรือจำพวกนี้มักจะประกอบกำลังกับ Carrier Strike Group หรือกองเรือบรรทุกเครื่องบินและหน้าที่ในการโจมตีเรือผิวน้ำด้วยกันจะตกเป็นของเครื่องบินขับไล่โจมตีอย่าง Super Hornet ที่จะบรรทุกจรวดฮาร์พูนเข้าไปปล่อยใส่เรือข้าศึกได้ในระยะที่ไกลกว่าการยิงจากเรือรบด้วยกันจากความสำเร็จของเรือชั้นอัลริเบิร์กและระบบเอจิสทำให้มันเป็นด่านหน้าของกองทัพเรือสหรัฐในการต่อกรกับภัยคุกคามทั้ง3มิติดังชื่อเอจิสที่หมายถึงโล่แห่งการป้องกันของเทพซุสในตำนานของกรีกโบราณและไม่เพียงกองทัพเรือสหรัฐเท่านั้นเรือแบบนี้ยังเป็นต้นแบบให้กับการสร้างเรือพิฆาตของกองทัพเรือเกาหลีใต้และกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นที่ใช้ระบบอำนวยการยุทธ์เอจิสอีกด้วย